สวัสดีครับผมเต้นไอมดวันนี้อยู่กับนุ๊กนิกไอมดสวัสดีค่ะก็คือ Apple เนี่ยปล่อยให้เราได้ทดสอบ iOS 17 Public Beta 1แล้วแล้วผมกับนุ๊กนิกได้มีเวลาไปทดสอบแล้วก็ใช้งานไอฟีเจอร์ใหญ่ๆเนี่ยเราพูดมาหลายคลิปแล้วใช่แต่คลิปนี้เราจะพูดถึงฟีเจอร์เล็กๆแต่มี impact สูงนะเราลองใช้อยู่แล้วก็คือช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นมันจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปนี้กันเลยครับเราไปลองมามันมีฟีเจอร์เล็กๆที่น่าสนใจเยอะๆมากมายเลยมีทั้งหมดกี่ฟีเจอร์นี่มีประมาณ13-14ฟีเจอร์ค่ะเรามาดูฟีเจอร์แรกกันเลยฟีเจอร์แรกคือฟีเจอร์แรกก็คือการแคปหน้าจอแบบยาวๆปกติเราเซฟเป็นแค่เฉพาะไฟล์ PDF ใน iOS เวอร์ชัน16นะคะแต่ว่า iOS 17เนี่ยสามารถแคปแล้วก็เก็บไว้ในอัลบั้มรูปภาพได้เวลาจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้กดซูมกดขยายแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะแคปหน้าจอแบบยาวแคปหน้าเว็บอย่าง Safari อย่างเงี้ยกดแคปปั๊บก็จะมีตัวเลือกเดียวก็คือบันทึกเป็น PDF แล้วก็เก็บไว้ในแอปไฟล์เวลาส่งให้เพื่อนก็ยากนะเพราะมันต้องเข้าไปหลายขั้นตอนแต่รอบนี้ตัวเลือกก็คือสามารถเซฟเป็นรูปภาพแล้วก็เก็บไว้ในแอปรูปภาพได้เลยก็คือเอาง่ายๆก็คือไอ้หน้าเว็บทั้งหมดที่แคปที่เรายาวๆมาเนี่ยก็คือเป็น1รูปภาพใช่มันทำงานยังไงนี่ถ่ายทีหน่อยโอเคค่ะก็แคปหน้าจอปกติสมมติว่าแคปจากเว็บไซต์ iPhone Mode แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเลือกเป็นทั้งหมดมันก็จะเป็นหน้าจอแบบยาวๆแบบนี้ทีนี้พอเรากดเสร็จสิ้นนะมันจะมีตัวเลือกเพิ่มเข้ามาก็คือบันทึกไปยังแอปรูปภาพเราก็บันทึกไปเลยทีนี้เขาก็จะเอามาเก็บไว้ในอัลบั้มรูปภาพให้นะคะเวลาที่จะดูก็สามารถดูได้แบบนี้เลยเนี่ยแบบเนี้ยคือรายละเอียดมันก็อยู่ครบเลยนะคะตัวหนังสือชัดเจนแค่ใช้มือซูมแล้วเวลาจะส่งให้เพื่อนก็แค่กดปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วก็แอร์ดรอปเลยก็ได้ค่ะมันง่ายเนาะฟอร์แมตไฟล์เป็นรูปภาพมันส่งง่ายกว่ามันดูง่ายกว่าฟอร์แมตไฟล์ที่เป็น PDF อยู่แล้วตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับฟีเจอร์ที่2ไอ้ตัวนี้ก็ไปเจอมาเหมือนกันก็ดีนะตรงนี้เวลาที่เราแบบดาวน์โหลดแอปใช่ไหมถ้าแอปนั้นเนี่ยมันสัก10เมก20เมกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าบางแอปอย่างเช่นเป็นเกมแอปใหญ่เป็นกิกะไบต์อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้คือเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะดาวน์โหลดเสร็จกี่นาทีใช่ iOS 17มีอะไรใหม่ตรงนี้iOS 17ก็คือเขาใส่เวลาบอกเวลาที่จะใช้ดาวน์โหลดแอปใน App Store ให้ถ้าแอปไหนอย่างแอปเกมเนี่ยมันมีอะไรนะทรัพยากรเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเน็ตเราช้ามันก็จะคำนวณเวลาให้ว่าอีก5นาทีจะดาวน์โหลดเสร็จนะอันนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะก็ถ้าส่วนใหญ่นะมันจะนับให้เฉพาะแอปใหญ่ๆถ้าแอปเล็กๆที่ใช้เวลาโหลดแป๊บเดียวไม่ค่อยนับให้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ช่วยให้เราประมาณการได้เนาะว่าแบบเราจะหยิบมือถือออกไปข้างนอกเลยในกรณีที่แบบต่อ Wi-Fi แล้วก็ดาวน์โหลดอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องรออีกกี่นาทีจนกว่าแอปนี้ดาวน์โหลดเสร็จใช่ค่ะครับอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับฟีเจอร์ที่3ตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลองเล่นเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีปกติสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราแบบลืมไอโฟนไว้ไหนสักที่นึงในโซฟาในห้องนอนในอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปตามหาใช่ป่ะเราก็ได้ใช้ฟีเจอร์ชื่อว่า Ping My iPhone ก็คือใช้ Apple Watch อย่างเงี้ยปัดคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาแล้วก็แตะรูปไอคอน iPhone ใช่ไหมก็จะเป็นดังเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะระบุตำแหน่งว่าตอนนี้ iPhone เราอยู่ที่ไหนแล้วก็ตามหาได้แต่ถ้าสมมติว่ากลับกันเราถือ iPhone ไว้ในมือแต่ Apple Watch เอาไว้ไหนไม่รู้แล้วเราจะหายังไงตัวนี้ก็มีเหมือนกันก็คือฟีเจอร์ชื่อว่า Ping My Watch ใช่ไหมใช่ครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายเหมือนกันก็อยู่ที่คอนโทรลเซนเตอร์เลยแต่ก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราต้องไปตั้งค่ามันก่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ศูนย์ควบคุมเลือกตัวนี้ครับส่งสัญญาณหานาฬิกาตัวนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะพอขึ้นไปข้างบนเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สามารถปัดคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาได้เลยเราจะมีรูปตัวนี้ครับรูปเป็นตัวเรือน Apple Watch แล้วก็มีแบบเสียงข้างลองแตะดูเนี่ยครับก็จะส่งเสียงเนาะตัว Apple Watch เราก็จะส่งเสียงว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเราก็จะตามหา Apple Watch ได้ก็คือถ้าลืมไอโฟนก็ใช้ Watch หาถ้าลืมวอชก็ใช้ไอโฟนหาก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากเลยฟีเจอร์ที่4ตัวนี้เปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ก็ดูดีขึ้นนะดูโอเคก็ดูเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นคือฟีเจอร์อะไรตรงนี้คือฟีเจอร์ที่การเชื่อมต่อ AirPods เวลาที่เราเปิดเคสขึ้นมามันจะมีหน้าต่างการเชื่อมต่อเด้งขึ้นมาบอกว่าแบตเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้เวอร์ชันก่อนหน้าค่ะไอ้เวอร์ชันก่อนหน้าสมมติว่าเราเปิดโหมดมืดอยู่แต่อีหน้าต่างที่เด้งขึ้นมามันเป็นสีขาวแล้วมันก็แบบกระแทกตากลางคืนเนี่ยเห็นชัดเลยนี่กับสายตาเท่าไหร่ทีนี้ Apple เขาก็เลยปรับมาให้ใน iOS 17นะคะก็คือเปลี่ยนไปตามธีมของเครื่องถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดมืดไว้หน้าต่างที่ป๊อปอัพขึ้นมาก็จะเป็นสีดำ
พี่เต้ลองโชว์ให้ดูโอเคเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ผมใช้เป็นโหมดกลางวันก็คือโหมดสว่างก่อนถ้าเราเปิดฝา AirPods นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นแบบเป็นสีขาวๆเนาะจะเป็นโหมดสว่างแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนลองเปิดดูอีกรอบนึงเห็นป่ะก็จะกลายเป็นสีดำก็จะกลายเป็นดาร์กโหมดก็ดูเฟรนลี่ขึ้นอย่างที่บอกก็คือมีผลมากตอนกลางคืนใช่ๆครับผมก็ถือว่าเขาใส่ใจอยู่เนาะใช่โอเคนี่ก็คือการปรับโฉมรูปแบบการแสดงหน้าต่างใหม่ของตัว AirPods ที่เชื่อมต่อกับ iPhone นะให้มันล้อไปตามธีมสีเครื่องของเครื่องเราเนี่ยเองครับฟีเจอร์ที่5เป็นเรื่องของการปรับปรุงอินเทอร์เฟซให้มันดูเฟรนลี่ขึ้นเหมือนกันในแอปรูปภาพเนี่ยถ้าเราแก้รูปใช่มั้ยหลายครั้งเนี่ยนิกคือ Apple เนี่ยถ้าเป็น iOS 16อ่ะเขาจะใช้สีแค่ 2-3 สีเองในหน้าแก้ไขรูปภาพสีปุ่มเป็นสีเหลืองสีข้อความเป็นสีขาวอย่างเงี้ยคือบางทีนะไอ้คำว่าเสร็จสิ้นกับคำว่าแปลงกลับอะไรเงี้ยสีมันดูแบบเหมือนกันหมดงงอ่ะงงอ่ะแล้วไอ้ข้างล่างไอ้3ปุ่มข้างล่างเนี่ยบางทีพี่ก็สับสนนะว่าอันไหนมันคือการแก้อันไหนมันคือฟิลเตอร์อันไหนมันคือปรับขนาดถ้าเราดูแบบเร็วๆเนาะมันมีแค่ไอคอนเนาะใช่เพราะมีแค่ไอคอนแล้วใน iOS 17เขาแก้ไขแล้วมีไงตรงนี้ก็เขาใส่ตัวหนังสือมาให้ข้างล่างก็คือแบบเมนูแก้ไขรูปภาพใช่ไหมข้างล่างเนี่ยค่ะไอ้สามอันที่พี่เต้นพูดถึงอ่ะเขาใส่มาให้ว่าเมนูเนี้ยคืออะไรก็คือผู้ใช้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใช้ใหม่ไม่เคยใช้เมนูนี้เลยก็สามารถใช้งานได้ว่าเออตรงนี้ปรับแสงตรงนี้ใส่ฟิลเตอร์นะตรงนี้ใส่การครอปการตัดรูปภาพอะไรเงี้ยพอเราแก้ไขเสร็จใช่ไหมไอ้ปุ่มเสร็จสิ้นอ่ะเขาเปลี่ยนมาให้เป็นสีเหลืองก็คือมองหาได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราเห็นเมนูเยอะๆเราก็จะงงเอ้ยกดเสร็จสิ้นตรงไหนเสร็จแล้วต้องกดอะไรต่อพอเรากดเสร็จสิ้นใช่ไหมโอเคเสร็จละเรียบร้อยทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแปลงกลับเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันก็คือเดี๋ยวลองปรับดูกดเสร็จสิ้นใช่ไหมทีนี้ถ้าเรากดแก้ไขอีกรอบเรากดแปลงกลับเขาเปลี่ยนเมนูแปลงกลับมาให้เป็นสีแดงก็คือสังเกตเห็นง่ายเพราะเมื่อก่อนสีมันดูซ้ำๆกันเลยทำให้เราแยกไม่ออกใช่ไหมตรงนี้แต่รอบนี้คือปรับให้มันดูเฟรนลี่ขึ้นแหละใช่ค่ะมันมีผลนะคือบางทีเรามึนๆน่ะไปกดเหมือนจะแก้เสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้กดแก้ใช่ก็กลับไปกดยกเลิกเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเคสที่มึนๆที่ในการแก้เอ้ยรูปนี้ฉันแก้ไว้แล้วเนี่ยแต่สุดท้ายไม่ได้แก้เพราะบางทีไม่ได้กดแต่รอบนี้ชัดละก็ถือว่าดีเนาะถือว่าดีมากเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีเขาเรียกว่าพี่ทำคลิปสั้นไปอันหนึ่งก็คือการล้างข้อมูลการท่องเว็บของ Safari อ่ะที่เรากดน่าจะกดบวกแล้วกดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เบราว์เซอร์ Safari กดครั้งไว้แล้วก็ปิดทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการปิดแท็บทั้งหมดนะปิดแท็บตัวนั้นเนี่ยมีประโยชน์ละใช่ๆแต่ประเด็นปัญหาที่เจอเนี่ยเราอยากลบประวัติการเข้าชมเว็บไงปิดแท็บกับประวัติการเข้าชมเว็บต่างกันนะคือโอเคแหละเราเข้าชมเว็บเยอะมากเลยเราอยากลบทีเดียวอย่างเงี้ยมันทำได้ไหมตอนนี้สามารถทำได้แล้วก็มีให้หลายตัวเลือกด้วยนะจริงๆเมนูเนี้ยหนูไปเห็นมาจาก macOS Ventura ก็คือมันให้เลือกได้ว่าจะลบวันนี้กับเมื่อวาน1เดือนที่แล้วแล้วก็ลบทั้งหมดซึ่งเขาเอาเมนูเนี้ยมาใส่ไว้ใน iPhone ใน iOS 17ก็คือเราสามารถเลือกการลบประวัติ Safari ได้ถ้าเราเข้ามาที่หน้าการตั้งค่า Safari นะคะแล้วก็เราก็ไปที่ตรงนี้ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์นะคะมันจะมีตัวเลือกให้เราว่าเราจะลบชั่วโมงที่แล้ววันนี้หรือเมื่อวานหรือว่าลบประวัติทั้งหมดทีนี้มันมีตัวเลือกเข้ามาก็คือ iOS 17อ่ะมันมีการสร้าง Safari Profile เขาก็มีให้เลือกลบด้วยว่าจะลบเฉพาะโปรไฟล์บางอันหรือเปล่าหรือว่าตรงข้างล่างตรงนี้มีปุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาปุ่มปิดแท็บทั้งหมดอันนั้นไงที่พี่พูดเมื่อกี้เผื่อคนไม่รู้นะมันเจอในเมนูนี้ก็สามารถปิดแท็บทั้งหมดตรงนี้ได้ค่ะอันนี้ดีมากครับก็ลองไปใช้ดูเพราะว่าโอ้โหบางคนเนี่ยไม่เคยล้างประวัติการเข้าชมเว็บเลยแล้วก็ไม่เคยปิดแท็บการใช้ Safari เลยดังนั้นก็ลองพิจารณาดูบางครั้งก็ลบออกไปบ้างนะครับเรื่องอดีตถ้าเราใช้ iPhone คนเดียวเนี่ย มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกแต่บางทีครอบครัวเราก็ใช้ด้วยอย่างเงี้ยแฟนก็ใช้ด้วยเด็กๆแล้วเราแอบเข้าเว็บอะไรสักอย่างนึงในแท็บดำที่เรียกในแท็บไอ้โมงดำแท็บเว็บส่วนตัวอย่างเงี้ยไม่ระบุตัวตนใช่แล้วเราอยากล็อกอ่ะไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูใช่เหมือนว่าใน iOS 7เขาทำได้แล้วนะนุ้ยอธิบายหน่อยก็เหมือนตามชื่อเลยก็คือมันคือแท็บส่วนตัวของเราอ่ะแต่ว่าในเวอร์ชั่นก่อนหน้ามันไม่ได้ส่วนตัวจริงๆใช่ก็คือแค่แต่สลับส่วนตัวไปก็เจอแล้วอ่ะใช่แต่อันนี้ก็คือเขาใส่ตัวล็อกเข้ามาเวลาที่เราจะใช้งานไอ้แท็บเนี้ยเราจะต้องปลดล็อกด้วย Face ID เราก่อนแล้วถึงจะสามารถใช้ได้ทุกครั้งที่เข้ามาอันนี้แอป Safari นะใช่ป่ะใช่ค่ะแอป Safari อ่ะต้องปลดล็อกด้วย Face ID ก่อนถึงจะสามารถใช้งานแท็บส่วนตัวได้หมายความว่าคนอื่น
ไม่สามารถใช้งานแถบนี้ได้เลยนอกจากเราอันนี้ดีนะใช่ก็คือเป็นส่วนตัวจริงๆแหละจริงไม่เหมือนมาก่อนนะฮะค่ะโอเคครับฟีเจอร์ถัดไปเนี่ยก็คือเป็นสวรรค์ของคนใช้2ซิมเหมือนพี่ค่ะ2ซิมของพี่ก็คือเป็นนาโนซิม1ซิมแล้วก็ eSIM 1ซิมก็คือจริงๆ Apple เขาใส่ฟีเจอร์ Duo SIM มาหลายอย่างเลยนะในของ iOS 17แต่ส่วนตัวที่ชอบก็คือการตั้งริงโทนให้มันแยกกันได้ละค่ะเพราะว่าปกติมันรวมกันอันเดียวไงคือถ้าเราแบบอยู่ที่อื่นแล้วเรามือถือไว้ตรงนู้นอย่างเงี้ยเสียงริงโทนก็จะเป็นเสียงเดียวแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าโอเคเสียงโทนเนี้ยเป็นของเบอร์อะไรแต่ใน iOS 17ก็คือเขาเปิดการตั้งค่าแยกให้ละวิธีการตั้งค่าง่ายมากก็คือไปที่การตั้งค่าเสียงและการสั่นเสียงเรียกเข้าเนี่ยก็จะมี2เบอร์ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาแต่ละเบอร์เนี่ยริงโทนอะไรก็แตะเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยก็แยกกันตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับการตั้งริงโทนให้แยกซิมฟีเจอร์นี้เป็นเกี่ยวกับแอปกล้องบ้างปกติแล้วในแอปกล้องก็จะมีการอัปเกรดฟีเจอร์บางส่วนนะแต่รอบนี้เป็นฟีเจอร์เล็กๆอีกละแต่ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนก็คือเรื่องระนาบมันคืออะไรแล้วนี้ระนาบระนาบก็คือเส้นระนาบที่บอกว่าเราถือกล้องตรงหรือเปล่าถ่ายรูปเอียงหรือว่าถ่ายรูปตรงอันนี้โดนเพื่อนวีนบ่อยมากทำไมถ่ายรูปเอียงจังก็คือเป็นคนสายตาเอียงไงแบบเวลาถ่ายมันก็เอียงโดยที่เราไม่รู้ตัวเขาก็เลยใส่ฟีเจอร์นี้มาให้เราเดี๋ยวเราพามาดูก่อนเราต้องไปเปิดการตั้งค่าก่อนนะคะพอเข้าไปที่แอปกล้องซึ่งอยู่ในเมนูการตั้งค่านะคะแล้วก็เราเข้ามาที่ตรงนี้องค์ประกอบเราจะเจอกับเมนูระนาบนะคะอันนี้คือลุงนิกเปิดใช้งานละเดี๋ยวพาไปดูว่าระนาบในที่นี้คืออะไรนะคะสมมติว่าลุงนิกจะถ่ายตรงเนี้ยเก้าอี้ตัวเนี้ยถ้าถ่ายให้ตรงนะคะเส้นระนาบเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองขึ้นแบบนี้แต่ถ้าลุงนิกถือมือถือเอียงเมื่อไหร่นะคะเส้นระนาบก็จะเป็นสีขาวพอถ่ายออกมามันก็จะไม่สวยเพราะว่ามันเอียงนั่นเองประโยชน์ของระนาบในความคิดของพี่ก็คือว่ามันจบตอนถ่ายเลยก็คือรูปหรือว่าวัตถุที่เราตั้งระนาบให้มันตรงอ่ะเราถ่ายตรงมันก็ตรงเลยแล้วไม่ต้องมานั่งหมุนทีหลังเพราะปัญหาของการหมุนทีหลังคืออะไรขอบมันจะหายบางทีแล้วอัตราส่วนมันถูกซูมเข้าไปอย่างเช่นเราถ่ายเอียงไหมใช่ไหมเราต้องพยายามหมุนอะไรเงี้ยมันก็จะซูมเข้าไปทำให้ภาพมันไม่ได้แบบสเกลที่เราต้องการก็คือช่วยลดเวลาในการถ่ายภาพจริงถ่ายหลังกล้องจบเลยอันนี้คือประโยชน์ของมันแต่มันมีหนึ่งคำถามตรงนี้เอ้าก็ในแอปกล้องเขามีเส้นตารางให้อยู่แล้วตาราง9ช่องคุณก็เอาตาราง9ช่องอะไรมาตั้งดีมันก็ได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอใช่ไหมอันนี้นุ้งนิ้งมองว่าไอ้เส้นตารางก็ช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยเยอะเท่าเส้นระนาบแต่ว่านุ้งนิ้งมองว่าไอ้เส้นตารางที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบรูปภาพ อย่างถ้าเกิดว่าเราถ่ายคนเราควรจะถ่ายคนให้อยู่ใน2ขีดล่างของเส้นตารางเพื่อที่ให้คนมันเด่นแบบให้คนมันแบบป๊อปอัพออกมาเอาง่ายคือตัวกริดเนี่ยเอาไว้จัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพใช่ส่วนเรื่องระนาบเนี่ยมันก็เอาไว้ดูระนาบการถือคือระนาบเนี่ยที่เราถืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่มันจะเป็นเหมือนประมาณว่าดูทิศทางการถืออุปกรณ์ของเรามากกว่าน้องว่าเอ้ยเราถือนิ่งหรือยังเราถือตรงหรือยังแต่ถ้ากริดเนี่ยก็คือเอาไว้จัดองค์ประกอบภาพใช่จัดองค์ประกอบก็ต้องแยกกันให้ดีแต่ถ้าใครใช้กริดแล้วก็วางระนาบใช้กริดเพื่อวางระนาบเก่งก็อันนี้ก็เก่งก็ได้เหมือนกันแต่ระนาบก็คือเอาไปช่วยได้แต่ถ้ารำคาญก็ปิดได้ไงปิดได้ก็ไปที่การตั้งค่ากล้องแล้วก็ปิดระนาบได้เลยบางคนไม่ชอบปิดไงเพราะว่ามันดูหลายตาใช่แล้วมันแบบไม่ได้โฟกัสว่าสิ่งที่อยู่ในภาพคืออะไรก็ใช้เส้นระนาบแทนก็ได้ค่ะใช่โอเคระนาบเนี่ยใช้ในวิดีโอได้ปะใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันทั้งรูปภาพแล้วก็วิดีโอใช่ค่ะมีประโยชน์มากเลยนะระนาบสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเกี่ยวเนื่องกับแอปกล้องเลยแต่รอบนี้เป็นเกี่ยวกับภาพพื้นหลังเมื่อก่อนมันจะมีภาพพื้นหลังแบบหนึ่งชื่อว่า Live Wallpaper โอ้ยอันนี้ตื่นเต้นอยู่ตัวนี้ดีมากเลยตอนนั้นนะก็คือเป็นภาพพื้นหลังที่มันดุกดิกได้อะในหน้าจอล็อกเราใช้นิ้วแตะค้างไว้อย่างเงี้ยภาพพื้นหลังก็จะดุกดิกได้ใช่แต่หลังๆมาเนี่ยเหมือน Live Wallpaper มันถูกถอดออกไปนะใน iOS 16ใช่ไหมหลายคนก็เรียกร้องอยากให้เอากลับมาซึ่ง iOS 17ก็เอากลับมาให้ละใช่รอบนี้พิเศษกว่าเดิมอีกค่ะมันเป็นยังไงนี่เล่าให้ฟังหน่อยก็คือเราสามารถก็ Live Wallpaper แหละถ้าใครเคยใช้ก็คือเราสามารถนำ Live Photo ที่อยู่ในเครื่องของเรามาแปลงเป็น Live Wallpaper ได้ที่หน้าจอล็อกของ iOS 17ค่ะก็ประมาณนี้เมนูการสร้างมันก็จะอยู่ในเมนูการสร้างภาพพื้นหลังใหม่นะคะเราเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็ไปที่ Live Wallpaper เนี่ยก็จะมี Live Wallpaper ที่ตรงนี้ถ่ายมาใช่มั้ยลองเลือกเป็นรูปนี้มันก็จะสามารถกดเล่นกดหยุดได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองตั้งเป็นของจริงดู
แล้วก็กดเพิ่มเวลาใช้งานนะคะเราจะไม่ใช้นิ้วจิ้มที่จอนะแต่ว่าเราเหมือนปลุกจอขึ้นมา มันก็จะเคลื่อนไหวของมันเองไม่ต้องใช้นิ้วจิ้มค่ะอันนี้ดีมากก็คือมันเป็นแอคชั่นแอคชั่นนั่นแหละตอนที่เราปลุกหน้าจอขึ้นมาใช่มันจะไม่อยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเหมือนภาพพื้นหลังทั่วไปใช่แล้วอันนี้ก็ถ้าใครมีไลฟ์โฟโต้สวยๆก็สามารถแปลงไลฟ์โฟโต้ตัวนี้ให้กลายเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ได้เลยแล้วก็ iOS 17รวมถึง iPad OS เขาก็จะรองรับแบบการปรับแต่งหน้าจอล็อกเยอะแยะมากมายความหมายก็คือเราสามารถสร้างไลฟ์โฟโต้เอาไปเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ได้หลายอันเลยอ่ะใช่ค่ะก็เลือกอยู่เลือกใช้ตามสถานการณ์ได้ด้วยครับอันนี้ก็คือเรื่องของไลฟ์วอลเปเปอร์AirTags เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หลายคนมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นณปัจจุบันเนาะค่ะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยระบุตำแหน่งของสิ่งของใช่อย่างเช่นแบบเราเอาไปใส่ที่กระเป๋าสตางค์เป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเวลาของหายเราก็สามารถติดตามได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ AirTags 1อันใช่ไหมเราดูได้คนเดียวใช่ไหมตรงนี้ใช่ค่ะถ้าเรามีของร่วมกันเนี่ยสักอย่างนึงเราพี่อยากแชร์ AirTags ให้กับตรงนี้ได้ใช้อ่ะตอนนี้ใช้ได้หรือยังใน iOS 17ตอนนี้เหรอใช้ได้แล้วใน iOS 17ก็คือสามารถแชร์ได้สูงสุด5อันสมมุติว่า AirTag อันนี้ติดกับกุญแจบ้านที่เราใช้กันในครอบครัวแล้วก็แชร์อันนี้ไปให้คนในครอบครัวดูเวลาที่เขาจะหากุญแจบ้านไม่ต้องมาถามเราดูจากมือถือของเขาได้เลยว่าเอากุญแจบ้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดินไปเอาเองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะครับก็ช่วยนี่แหละแชร์ช่วยกันหาบางทีของมันหายก็โอเคคุณก็ไปหาได้เลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องแบบใช้ iPhone ของเราเครื่องเดียวตัวนี้คือมีประโยชน์สุดเลยนะแล้วครอบครัวคือซื้อ AirTag มา1อันก็แชร์กันได้ร่วมกันเลย5คนคุ้มนะครับโอเคอันนี้คือการแชร์ AirTag ให้กับคนอื่นได้ค่ะ Apple ใส่ฟีเจอร์1เข้ามาก็คือ Live Tag ตั้งแต่ iOS 15แล้วก็ iOS 16ค่ะและการทำงานของมันก็คือดึงข้อความออกมาจากรูปภาพเนาะช่วยให้เราสามารถคัดลอกข้อความนั้นหรือว่ากดแปลภาษาข้อความนั้นได้แต่ในก่อนหน้าเนี่ยในเวอร์ชั่นก่อนหน้าเนี่ยรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็บางประเทศไม่รองรับภาษาไทยนะถึงแม้ว่ามันจะจับภาษาไทยได้แต่เราไม่สามารถกดคัดลอกภาษาไทยใช่หรือว่าแปลภาษาไทยเป็นภาษาอื่นได้อันนี้คือน้อยแล้วก็น้อยใจมากทั้งที่แอปอื่นบางแอปอะเข้าทำได้แต่ใน iOS 17เนี่ยมาให้ละก็คือ Live Text รองรับภาษาไทยของจริงหลายคนอาจจะงงมันคืออะไรเดี๋ยวให้นุ่นนิ่งอธิบายให้ฟังก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องสมมุติว่าตรงนี้เป็นชาวต่างชาตินะใช้กล้องแล้วถ่ายรูปภาพอันนี้มาแล้วเราอยากรู้ว่าไอ้ภาษาไทยที่อยู่ในรูปเนี่ยคืออะไรเราสามารถกดแปลได้เลยก็คืออย่างแรกก่อนให้ Live Text เขาทำงานก่อน Live Text ต้องรอสักแป๊บนะให้ระบบมันเรียนรู้ภาษาก่อนค่ะแล้วก็กดเนี่ยตรงเนี้ยไอคอน Live Text เขาก็จะ detect ตัวหนังสือในรูปให้ทีนี้เราก็สามารถ select ได้ select คำนี้สมมติว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าไอ้คำเนี้ยมันแปลว่าอะไรเราสามารถกดแปลภาษาได้เลยนี่มีประโยชน์มากเลยจริงๆมีประโยชน์ทั้งแบบคนที่อยากแปลภาษาไทยเป็นภาษาอื่นอยากตรวจจับข้อความภาษาไทยจากภาพแล้วคัดลอกหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้ตัวนี้มีประโยชน์จริงๆนะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องรอกันต่อไปก็คือตอนนี้เท่าที่พี่ลองมามันได้เฉพาะบางคำที่เห็นชัดๆนะถ้าเป็นตัวเขียนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมึนๆงงๆนิดนึงเขาอาจจะดีเทคไม่เจอว่าอันนี้คือภาษาไทยหรือเปล่าบางทีก็คือไปดีเทคปั๊บเป็นภาษาอาหรับถ้าเป็นลายมือเขียนแต่ใจคิดว่าโอเคถ้าในอนาคตเนี่ย Apple ปรับระบบให้มันดีขึ้นเรียนรู้ภาษาเขียนดึงข้อความภาษาไทยจากภาษาเขียนได้ตัวนี้ก็จะดีมากเลยครับอันนี้ก็คือ Live Text ที่รองรับภาษาไทยนะใน iPhone เนี่ยมันมีฟีเจอร์เจ๋งๆตัวนึงก็คือเรื่องของการดึงรหัสจาก SMS มากรอกให้โดยอัตโนมัติ OTP อย่างเช่นเราไปล็อกอินอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ระบบก็ส่งOTP มาที่ SMS เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองไงระบบกรอกให้ก็คือเราก็เข้าใช้งานได้เลยแต่ทีเนี้ยพอกรอกเข้าใช้งานไปแล้ว SMS ตัวนั้นเนี่ยยังอยู่รกมันมีอยู่2ประเด็นคือข้อ1คือรกมากข้อ2คืออาจจะไม่ปลอดภัยอันนี้มันจะมีไหมอ่ะที่แบบว่าเรากรอกเสร็จแล้วระบบลบให้มีแล้วไงใน iOS 17ใช่ค่ะหลักการหลักการเป็นไงนี่หลักการคือต้องเปิดการตั้งค่าก่อนก็คือเราเข้ามาที่นี่ค่ะแอปการตั้งค่าเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่เมนูรหัสผ่านทีนี้ก็เข้าไปที่ตัวเลือกรหัสผ่านนะคะมันจะมีเมนูตรงนี้รหัสการตรวจสอบยืนยันลบโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไว้แล้วสมมติว่านุ่นนิกต้องการ OTP จากแอปนึงเดี๋ยวทำให้ดูเอาเป็นแอป MyAS ละกันนะเวลาที่เราจะเข้าแอปเนี่ยเราจะต้องล็อกอินแล้วก็ให้เขาส่ง OTP มาแล้วเขาส่งมาแป๊บนึง
ทีนี้ลูกนี้สามารถกดใช้จากข้อความได้เลยก็คือพอใช้ปุ๊บใช้ไปปุ๊บเขาก็จะลบ OTP อันเนี้ย SMS ที่เป็นการส่ง OTP มาให้ทันทีเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามันไม่มีจริงนะเห็นไหมไม่มีเลยตัวนี้มีประโยชน์จริงๆนะมีประโยชน์ค่ะครับก็คือเอาตรงๆก็คือไม่ลบไม่ลบ เพราะว่าข้อความเยอะมาก ODD ที่พี่มีอยู่ถ้าใครแบบไม่อยากเก็บก็เปิดการตั้งค่าตรงนี้ไปเลยลบโดยอัตโนมัติใช่ไหมคือใช่แล้วครับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือที่ Apple เขาพูดในงาน WWDC 23ที่ผ่านมาก็คืออยากมีฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานสมาร์ทโฟนได้ปลอดภัยใช้งาน iPhone ได้ปลอดภัยเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยด้วยนิสัยของเราเนาะเวลาเราดูวิดีโอดูเล่นมือถืออย่างเงี้ยเรามักจะเอามือถือเนี่ยไว้ในระยะประมาณนี้แล้วเราไม่รู้ตัวแล้วเราไม่รู้ตัวก็คือมันเป็นระยะที่แบบว่าใกล้เกินไปจะส่งผลให้สายตาสั้นแล้วก็เป็นแบบตาเมื่อยล้าก็คือมันมีผลเยอะแยะมากมาย Apple เขาก็เลยใส่ฟีเจอร์ตัวหนึ่งเข้ามาชื่อว่าระยะหน้าจอถ้าเราจะใช้ฟีเจอร์นี้ก็คือเราต้องไปเปิดการตั้งค่าก่อนนะเข้าไปที่การตั้งค่าเวลาหน้าจอเนี่ยจะมีคำว่าระยะหน้าจอแตะเข้าไปเขาก็จะอธิบายนะว่าระยะหน้าจอเนี่ยช่วยลดอาการตาล้าซึ่งเป็นความเสี่ยงของสายตาสั้นในเด็กไอ้ฟีเจอร์ตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับการให้เด็กเปิดใช้จริงๆแต่ฟีเจอร์ระยะหน้าจอเนี่ยจะรองรับเฉพาะ iPhone iPad รุ่นที่มี Face ID เท่านั้นเพราะว่ามันใช้กล้อง True Depth เนาะวัดระยะของการใช้งานหน้าจออ่ะเดี๋ยวผมเปิดสมมติว่าผมแบบอ่ะถือไว้ใกล้ๆหน้าจอเนี่ยใกล้ๆตาเนี่ยสักแป๊บนึงเขาบอกว่าถ้าเราแบบใกล้แล้วเป็นเวลานานอย่างเงี้ยเราเลื่อนไปเลื่อนมาดูนั่นดูนี่มันจะใช้เวลาประมาณยังไงนะถ้าเราไว้เอาไว้ใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้งานแป๊บเดียวอ่ะมันไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นละเขาจะบอกว่า iPhone อยู่ใกล้เกินไปพยายามรักษาระยะห่างถ้าเรายังเอาไว้ใกล้อยู่มันก็ไม่บอกนะว่าแบบมันก็ไม่บอกนะมันก็ไม่ปลดล็อกให้เขาไปใช้อย่างอื่นนะ oh. เราต้องพยายามขยับมือถือออกไปให้ไกลอย่างนี้เนี่ยโอเคพอไกลปั๊บเนี่ยระยะหน้าจอก็จะไกลจากสายตาแล้วก็กดดำเนินการต่อแล้วก็ใช้งานได้ปกติ นี่แหละครับก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยลดอาการตาเมื่อยล้า แล้วก็ลดความเสี่ยงของสายตาสั้นด้วย แต่ถ้าใครแบบเสพติดดูมือถือนานๆอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นเกมอ่ะมีปัญหานะเพราะว่าส่วนตัวพี่อ่ะลองเปิดฟีเจอร์นี้แล้วก็เล่นเกมไปด้วยเด้งบ่อยมากตรงนี้คือระยะการเล่นเกมของเราคือประมาณนี้ใช่ไหมค่ะสแป๊บเด้งมาละใช่ใช่ก็ต้องปิดสแป๊บเด้งมาแล้วก็ต้องปิดดังนั้นเนี่ยฟีเจอร์ตัวเนี้ยมันเป็นช่วยมันเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยปรับนิสัยการใช้งานของเรามากกว่าถ้าใครจำเป็นที่ต้องดูแบบใกล้ๆก็ประมาณการตัวเองแล้วกันว่าตอนนี้มันอยู่ใกล้ไปละมันนานไปละเราก็ถอยออกมาเองฟีเจอร์นี้ดีนะครับแต่อาจจะสร้างความรำคาญต่อการใช้งานนิดนึงใช่ค่ะเหมาะสำหรับอะไรรู้ไหมให้เด็กใช้จริงๆแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราก็เรามีเนี่ยเราก็ต้องประมาณการตัวเองดีกว่าจะดีกว่านะครับก็คือฟีเจอร์ระยะหน้าจอฟีเจอร์ถัดมาก็คือคนที่ชอบฟังเพลง อยากได้ประสบการณ์ฟังเพลงที่แบบไหลลื่นไม่มีสะดุดชอบแน่ๆคืออะไรตรงนี้ก็คือฟีเจอร์ crossfade ค่ะ Apple เขาเอามาใส่ใน Apple Music ให้ละหลังจากที่เราอาจจะเห็นมาจากแอปฟังเพลงแอปอื่นแต่ iOS 17ก็คือสามารถใช้งาน crossfade ได้แล้วสำหรับคนที่ใช้งาน Apple Music อธิบายหน่อยมันคืออะไร Crossfade เนี่ย Crossfade ก็คือการเบาเพลงลงสมมติว่าเพลงจะจบละเราสามารถเลือกระยะเวลาการเบาเพลงลงได้เพื่อที่จะเริ่มเพลงถัดไปให้มันแบบไม่ขัดอารมณ์อ่ะค่ะก็มาเดี๋ยวพามาดูการตั้งค่าเข้ามาที่การตั้งค่าเลยนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่เพลงหรือว่า Apple Music ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเจอกับเมนูตรงนี้เบาลงอัตโนมัติพอเราเปิดใช้งานเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เขาเบาเพลงช่วงท้ายๆให้เรากี่วินาทีก็ต้องมีตั้งแต่1ถึง12วิเลยแล้วแต่คนชอบค่ะสัก5วิกำลังดี5วิเหมือนเพลงกำลังคลอจะจบแล้วอย่างเงี้ยให้มันเบาแล้วก็เริ่มเพลงใหม่ใช่ก็จะช่วยให้เพลงมันต่อเนื่องแล้วก็ไม่สะดุดสมูทขึ้นฟีเจอร์นี้จริงๆมันมีแล้วในแอป Apple Music บน Mac นะแต่ก็คือเขาเฟดมาให้ใช้บน iPhone ด้วยค่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงจริงๆนะครับฟีเจอร์สุดท้ายที่เราจะพูดในคลิปนี้อันนี้ก็ฮือฮาเหมือนกันก็คือเอาใจคนไทยแหละตรงนี้คือรอบนี้ Apple เขาปรับเสียง Siri ใหม่นะของภาษาไทยด้วยเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินแบบเสียง Siri เสียงผู้หญิงคนเดียวนะก็คือใช้แบบนี้มาหลายปีมากๆแล้วนะแล้วยังไม่เคยมีเสียงใหม่เลยแต่รอบนี้ Apple จัดเต็มมาให้2เสียงเลย Siri ก็จะมีทั้งเสียงผู้ชายแล้วก็เสียงผู้หญิง
วิธีการตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่า Siri และการค้นหาเสียง Siri นี่ก็จะมีเสียงอยู่ให้ฟัง2เสียงเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงแรกกันก่อนอันนี้คือเสียงผู้ชายสวัสดีครับผมคือ Siri โปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้อ่ะอันนี้คือเสียงผู้ชายนะเดี๋ยวลองเรียกใช้งานก่อนสวัสดี Siri ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคาดว่าจะมีฝนวันนี้อันนี้คือเสียงผู้ชายนะฮะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงที่2เสียงผู้หญิงสวัสดีค่ะฉันคือ Siri โปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงผู้หญิงกันนะสวัสดี Siri ค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนวันนี้โอเคนี่ก็คือคร่าวๆเรื่องของเสียง Siri ใหม่ส่วนตัวพี่มองว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นน่ะดูเหมือนเป็นคนมากขึ้นน่ะเพราะอันเดิมมันออร์แกนิกไปมันเรียบไปเสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงเนี่ยเท่าที่พี่ลองใช้งานน่ะพี่ชอบเสียงผู้ชายนะชอบเสียงผู้ชายมันดูเท่ดีอ่ะมันดูเฟรนลี่กว่าเสียงผู้หญิงยังมีความแบบเหมือน Siri เก่าอยู่แต่เสียงผู้ชายเนี่ยโอเคเลยอันนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือ Siri บางคนได้ใช้บ่อยบางคนไม่ค่อยได้ใช้แต่แนะนำว่าให้ลองเรียนรู้แล้วก็ใช้งานดู Siri มีประโยชน์จริงๆเราแทบไม่ต้องแตะหน้าจอเลยเราสั่งการได้หลายอย่างแล้วการที่เขาเพิ่มเสียงภาษาไทยที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็คือเพื่อเอาใจคนไทยให้ใช้งาน Siri มากขึ้นนั่นเองครับผมตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยฟีเจอร์ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี้ยมันแค่บางส่วนนะตรงนี้เป็นบางส่วนที่เราไปเจอใน iOS 17 Public Beta 1แล้วมันมีฟีเจอร์ยิบย่อยเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมนะครับว่า iOS 17มันมีฟีเจอร์เยอะมากทั้งฟีเจอร์อย่างใหญ่เช่น standby เรื่องของการปรับแต่งการ์ดหรือว่า contact อะไรเงี้ย name drop โอ้เยอะมากที่เรามาพูดวันนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่มันมาแล้วเนี่ยมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วหลังจากนี้ผมกับน้องนิกแล้วก็ทีมงานก็จะไปลองเล่นอีกแล้วถ้าเจอก็จะทำคลิปแบบนี้มาอธิบายให้ฟังณตอนนี้ iOS 17ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่เวอร์ชัน public beta เนาะสามารถลงทะเบียนได้ก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์วิธีการลงทะเบียนแล้วก็เป็นคลิปให้ดูส่วน iOS 17 Public Beta 1มีฟีเจอร์ใหญ่ๆอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยนุ่งนิกได้ทำคลิปไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้เช่นกันเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เรามาคุยกันวันนี้อ่ะนุ่งนิกทิ้งท้ายแล้วก็ฝากช่องหน่อยค่ะก็คลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ iOS 17นะคะสำหรับใครที่อยากดู OS อื่นๆก็ลองคอมเมนต์กันมาดูเพื่อเดี๋ยวทีมงาน iOS มาทำให้ดูนะคะใครอยากดู iPad OS Watch OS หรือว่า Mac OS อย่างเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนิกกับพี่เต้นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ